สวัสดี FC Dogecoin ทุกคนเลยนะครับวิดีโอนี้ผมมีสอสาข่าวสำคัญที่จะมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆก่อนอื่นขอประกาศนิดนึงนะครับทั้งในโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Reddit Twitter และข่าวโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยตอนนี้เขากำลังมีประกาศระบาดของเรื่อง Dogecoin เว็บไซต์ที่หลอกไปลงทุนรวมไปถึงเว็บพนันออนไลน์เพื่อนๆจะต้องระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดมีคนไทยแค่คนเดียวเนี่ยไปร้องไห้กับผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองว่าโดนหลอกในเรื่องของ Doge Coin เนี่ยมันจะทําให้พวกเราบันลัยกันทั้งแก๊งนะครับเกิดวันหนึ่งเขาตัดสินว่าจะเอาเหรียญออกจาก Exchang เนี่ยทำยังไงนะฮะ mm hmm. เพราะว่าคือต้องเข้าใจแหละหลายคนตอนนี้เริ่มมีความรู้ในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีแต่ก็ยังมีบางคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจแล้วโดนหลอกง่ายเนี่ยนะครับมันจะทําให้ข่าวหรือว่าเฮ้ยดอจคอยเป็นเหรียญแชร์ลูกโซ่เปล่าอะไรหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้น ไม่ได้เลยนะครับอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดไม่ว่ามันจะดูง่ายขนาดไหนใครที่ชวนเราไปนะครับแล้วมาโชว์ให้ดูว่าเนี่ยตอนเนี้ยถอนเงินออกมาแล้วอะไรแล้วเนี่ยไม่ต้องไปฟังนะครับเขาจะซื้อบ้านซื้อเบนซ์ปล่อยเขาไปนะครับบอกเขาเลยบอกเดี๋ยวพี่ขึ้นบ้านใหม่แล้วเดี๋ยวชวนผมไปแล้วกันนะครับยินดีด้วยแต่ว่าไม่ต้องไปยุ่งนะครับเอาละครับเข้าถึงข่าวแรกเลยนะครับ leading sports brand w u o t e r Apparel begins accepting Dogecoin ข่าวนี้สำคัญยังไงนะครับบริษัทเสื้อผ้าชื่อดังชั้นนำเลยนะครับที่ชื่อว่า w o o d e r Apparel นะครับเขาตอนนี้รับเหรียญ g e c o i n นะครับแต่เขาไม่ใช่แค่บริษัทเสื้อผ้าธรรมดานะครับเขาเป็นอะไรเขาเป็นบริษัทเสื้อผ้าที่ทำงานกับ SLEB นะครับคือเป็นเชิงสั่งตัดนะครับเกี่ยวกับเสื้อผ้าที่ออกแบบว่าสไตล์สปอร์ตนิดนึงนะฮะลูกค้าของเขามีใครบ้าง ฟลอยด์เมเวเตอร์นะครับมาสเตอร์พ uh, ีใครที่ชอบเพลงฮิปฮอปต้องรู้จัก Master P นะครับแล้วก็ Snoop d o อกซึ่งตอนนี้เป็นสโ o ว์ Dogg แล้วแล้วก็อีกหลายๆคนเลยที่อาจจะชื่อไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะคนไทยทั่วไปจ,จะไม่รู้จักแต่ผมดีใจมากๆเลยที่บริษัทนี้เขากล้าเข้ามานะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยพอ l a l s Mavericks เนี่ยของ Mark Cuban เนี่ยพอเขาเปิดรับ เอ่อดอจคอยที่จะซื้ออุปกรณ์ในทีมของเขาไม่ว่าจะเป็นหมวกหรืออะไรที่เป็นโลโก้ทีมของเขาเนี่ยด้วยเหรียญดอ c คอยผมนึกว่าบริษัทอื่นๆเนี่ยจะเหมือนกับบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยจะลกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะหาว่าตามหรือเปล่านะครับปรากฏว่าอะไรไม่ใช่นะครับมันก็มาเป็นลูกโซ่เลยเป็นลูกโซ่เลยทีนี้นะครับบริษัทนี้ก็จะรับดอจคอยบริษัทนี้ก็จะรับดอ c คอยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นข่าวพวกนี้เนี่ยมันขาดไม่ได้นะครับเราต้องการการยอมรับของดอ c คอยนะครับ ถ้างเงียบนี่น่ากลัวนะครับเพราะฉะนั้นผมดีใจที่ว่ามันมีโผล่ขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูนะครับบริษัทนี้เนี่ยมันจะมีผลยังไงตอนนี้โรคระบาดในหลายๆประเทศมันเริ่มจะลงมาแล้วนะครับและอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยกำลังเข้าสู่ฤดูใบไ,ไม้ผลิและเข้าสู่หน้าร้อนนะครับเป็นช่วงที่คนเขาออกไปข้างนอกกันเสื้อผ้าแบรนด์ดังๆที่ มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Dogecoin เนี่ยนะครับพอคนเดินใส่พอคนคนเดินออกไปนู่นไปนี่เนี่ยเราได้โฆษณาฟรีและมันจะช่วยในเรื่องของความเสถียรของราคานะครับเพราะมีคนคือคนไม่รู้จักคริปโตเคอเรนซีหรือไม่ชอบในเรื่องของ g o g o i o เนี่ยมันก็อดที่จะเข้ามาดูไม่ได้เฮ้ย<ๆ>มันเกิดอะไรขึ้นวะอะไหนลองอัดเข้าไปหน่อยนะเผื่ออนาคตมันจะดีดหรือไม่ดีดอะไรเงี้ยนะฮะ ผมว่าตรงนี้มีส่วนมากๆเลยเพราะฉะนั้นจับตาดูให้ดีนะครับช่วงนี้ผมว่าน่าจะเป็นช่วงเริ่มต้นนะน่าจะเป็นช่วงเริ่มต้นจะต้องมีอีกหลายแบรนด์เลยอีกหลายแบรนด์เลยที่เข้ามานะครับเดี๋ยวเพื่อนๆคอยจับตาดูผมจะมาอัปเดตนะครับก่อนอื่นขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามากดไลค์และกด subscribe นะครับผมถือว่าให้ใจผมพอสมควรเลยนะครับผมเองก็ชอบอ่านข่าวทุกข่าวไม่ว่าจะเป็นคริปโตเคอเรนซีหรือข่าวอะไรก็ตามเนี่ยแล้วถ้าผมทําให้เพื่อนได้ประโยชน์เนี่ยผม คือมีความสุขนะครับขอบคุณที่เข้ามากดไลค์อีกอันนึงนะครับ decentralized exchange launches for Dogecoin swaps นะครับนี่ก็เป็นในเครือของ Komodo นะครับเขา l a unched แพลตฟอร์มที่ชื่อ the DogeDEX นะครับก็ตอนนี้รับ swap เ,เหรียญในรู้สึกว่า ERC 20นะครับ ถือว่าเอาละผมเชื่อว่าคนหลายคนที่ดูช่องผมเนี่ยคงจะไม่ได้ swap เหรียญเท่าไหร่หรอกจะเป็นส่วนน้อยนะส่วนใหญ่จะใช้ exchange ในการซื้อแล้วก็เก็บไว้มากกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ wallet หรือซอฟแวร์ wallet ก็ตามเนี่ยแต่ข่าวอย่างเงี้ยมันทําให้อะไรมันทําให้เรารู้ว่าตอนเนี้ประเทศของเจ้าประเทศต่างๆเนี่ยเขาเริ่มมีแพลตฟอร์มที่เข้ามา support ในเรื่องของ d o c o i n เยอะละนะครับ เมื่อหลายคอมเมนต์นะฮะเพื่อนๆก็เตือนเข้ามาขอบคุณนะครับเพื่อนๆมีข่าวอะไรก็ทิ้งเข้ามานะครับอย่างเช่นว่าในเรื่องของ c o i n b a s e กำลังอาจจะมีข่าวลือว่าจะเอา d Dogecoin เข้าไปหรือเปล่านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องจับตามองกันแต่สำหรับแพลตฟอร์มของ k o m o d o เนี่ยผมชอบอย่างว่าคือเข้ารับในเรื่องของเดบิตการ์แล้วก็เครดิต card ดด้วยนะครับแล้วก็ เป็นคือเราโอน private key ของเราด้วยนะครับเป็นเป็นอีกกระเป๋าหนึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นผมไม่ได้เจาะลึกในเรื่องของอบริษัทนี้นะครับว่าที่มาอะไรลึกๆเนี่ยมันความปลอดภัยอะไรยังไงผมแค่ไลฟ์ฝังเฉยๆว่าตอนนี้มีแพลตฟอร์มหนึ่งที่กําลังจะเข้ามาแล้วจะเข้ามาอีกเยอะนะครับเพราะฉนั้นเพื่อนๆที่จะเข้าไป Swap เหรียญอะไรที่ไหนเนี่ยต้องศึกษาให้ดีนะครับทางที่ดีต้องปศึกษาให้ดีเลยเพราะอีกหนมันอาจจะมีเข้ามาอีกเยอะ นะครอีกหน่อยมันอาจจะมีเข้าใหม่เยอะว่าเอ้เข้าไปสวอปเหรียญได้นะทั้งนี้ทั้งนั้นมันเป็นไซต์ที่ถูกต้องหรือเปล่ามันอย่างอันเนี้ยเขาไม่มีเขา KYC แค่รู้สึกว่าเบอร์โทรศัพท์เออไม่มี k ไม่มี KYC ที่แบบจะต้องแบบให้ับับประชาชนหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับก็ถือว่าเป็น Decentralized จริงๆนะครับแต่ในอนาคตมันก็อาจจะมีมากขึ้นเพื่อนๆก็จะต้องดูให้ดีนะครับแต่ว่าเป็นข่าวดีสำหรับ คอมม u n i t y อย่างเราว่ามีการยอมรับมากขึ้นเราต้องการการยอมรับจากหลายๆแพลตฟอร์มจากหลายๆห,ห้างร้านจากหลายๆร้านอาหารที่ตอนนี้มีข่าวว่าอะไรกำลังจะขอดีกาเหมือขอลายเซ็นยื่นให้ในทาง Starbucks นะครับร้านกาแฟ Starbucks รับเหรียญดอ c คอยไม่ว่าจะเป็น KFC ไม่ว่าจะเป็น McDonald's แหละคือ d o ส e Community เนี่ยเขาทำงานกันจริงๆนะฮ เขาทำงานกันจริงๆอาจจะเป็นลูกน้องหรือสมุนของกระเป๋าใหญ่ก็ได้หรืออาจจะเป็นคือเหรียญดอ c คอยเนี่ยเป็นเหรียญมีมและลักษณะคนที่เป็นเจ้าของดอชคอยเนี่ยจะเป็นคนที่แบบสบายๆแล้วแบบขำๆชอบทําอะไรแบบขำๆนึกภาพออกไหมแล้วก็อาจจะแบบเฮ้ยรวมตัวกันไหนเขียนจด,ดหมายไปเข้าบริษัทนี้นี่นะครับเขียนอีเมลไปหาบริษัทนี้ซิว่าเมื่อไหร่จะรับดอ c คอยนะครับทีนี้บริษัทได้เพรสเชอร์เยอะๆคือผมมีเงินจะให้คุณน่ะคุณจะรับไหม ะะเพียงแต่ว่าเงินนี่มันมาในในฟอร์มของดอ g คอย i n เท่านั้นเองนะครับมันก็ไม่ต่างอะไรกับเงินเนี่ยนะฮะพอโดนมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยผมว่าห้างร้านต่างๆเนี่ยเขาต้องคิดเธอ,อเงินมันมารอแล้วอะนะ,ะเงินมันมารอแล้วถ้าไม่รับก็ไม่รู้ยังไงเพราะฉะนั้นติดตามกันต่อไปนะครับอีกหัวข้อหนึ่งนะครับอันนี้ข้อมูลนี้ผมได้มาจาก <c oughs> ขออภัยครับคอย n Telegraph นะครับ much fun no work d o g e must ditch meme status to be valued as money นะครับ บทความนี้มีแบบมีความสำคัญมากและมีการพูดถึงทั้งใน YouTube ใน Facebook ในโซเชียลมีเดียต่างๆมากๆนะครับแค่หัวข้อสั้นๆเน,นี้ยจริงๆเรื่องมันยาวถ้าแปลง,ง่ายๆเป็นภาษาชาวบ้านก็คือนี่ไม่ใช่เวลาล้อเล่นแล้วนะถ้าคุณต้องการให้เหรียญดอชคอยมันไปถึงดวงจันทร์จริงๆเนี่ยเราจะต้องทร e ต t มันเหมือนเงินจริงๆเราจะต้องใช้มันให้เหมือนเงินจริงๆเราจะต้องดูแลมันเหมือนเงินจริงๆไม่ใช่แค่เหรียญมี m e นะครับไม่ใช่แค่เหรียญมีมนะฮะแต่เอาละหลังจากที่นะครับไม่ว่าจะเป็น d a l l a s m a v e r i c k s ในเรื่องของ ATM <S <S ในเรื่องของ n a s c a r ในเรื่องของการขอดีกาที่จะให้ร้านทั้งร้านต่างๆรับเนี่ยผมว่ามันกำลังไปทางนั้นอยู่แล้วล่ะมันกำลังจะไปทางนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจับตาดูให้ดีนะครับว่าแต่และว,วันที่ผมมาพูดเนี่ยนะครับว่าโอเคร้านนี้รับแล้วร้านนี้รับแล้วร้านานี้รับแล้วเนี่ย ลองดูว่าพอมันมีข่าวมาเนี่ยมันมันมีผลมันมีปฏิกิริยาอะไรกับการาฟของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นการาฟคือซูมออกมาหน่อยก็ได้นะไม่ต้องไปดูแบบการาฟ1นาที5นาทีนะครดูแบบอย่างน้อยการาฟสัก4ชั่วโมงก็ยังดีนะครับเอาละครับอีกอันนึงนะครับ hotel group to accept cryptocurrency as payment นะครับ orlando based the kessler collection hotel group has partnered with bitpay to become The first U.S. luxury hotel chain to accept crypto cryptocurrency as a form of payment. นะครับก็เอ่อในโรงแรมในเครือของเค s เลอรนะครับเขาก็ประกาศว่าเขาเป็นโรงแรมแรกนะครับเป็นโรงแรม Luxury โรงแรมแรกที่รับ cryptocurrency เออรับ cryptocurrency เ,เนี่ยมีหลายโรงแรมแล้วนะมีหลายโรงแรมนะแต่นี่เป็น luxury hotel เป็นโรงแรมระดับน่าจะ5ดาวแหละนะครับถ้าคำว่า l u x u r รน่าจะเป็นอย่างนั้นที่เขารับเขาพาร์ตเนอร์กับ Bitpay นะครับอย่างเช่นกันกันกบ Dollar m a r i กที่พาร์ตเนอร์กับ Bitpay ก็รับในเรื่องของค r y ปโตเคอเรนซีนะการยอมรับอย่างเงี้ยนะเนี่ยมันเริ่มจะเกิดขึ้นแล้วมันเริ่มจะเกิดขึ้นโดยที่อีกคือทุกวันนี้หลายคนก็ไม่พกเงินสดไปไหนมาไหนแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชื้อโรคเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยนะครับแต่ถ้ายิ่ง รับคริปโตเคินซีเยอะเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูนะฮะเดี๋ยวค่อยดูนี่เป็นผมว่านี่เป็นช่วงเริ่มตน้นนะฮะนี่เป็นช่วงเริ่มตน้นนะครับอีกทวิตหนึ่งนะครับของในเรื่องของ DOGE Community นะครับเขาก็ทวิต uh, ขึ้นมาว่า There are many struggling families out there especially during global pandemic. If there is any way for the d o g e Army to figure out a way to help these families. We would be able change many lives DogeCoin done to for many of us many as has many ในช่วงของโลคระบาทตอนนี้นะครับมีหลายครอบครัวที่ตกทุกข์ได้ยากนะครับในกลุ่ม hashtag DogArmy เนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าเอ้ยมีใครมีวิธีอะไรไหมที่เราจะยื่นมือไปช่วยกันนะไปช่วยเหลือครอบครัวพวกนี้ต้องขอเรียนให้เพื่อนๆฟังนี้นะครหลายๆคนที่อาจจะเพิ่งเข้ามาใหม่ในเรื่องของ DogeCoin ในเรื่องของคริปโตเค r นซี่เนี่ยนะครับ คนที่ถือเหรียญ g e c o i n ในหลายๆประเทศเนี่ยเขามี Dogecoin Community ที่รวบรวมเงินกันบริจาคช่วยเหลือนี่ช่วยเหลือนี่ถ้าให้ยกตัวอย่างนะผมขออนุญาตยกตัวอย่างชื่อนะอย่างมูลนิธิปติึงมูลนิธิร่วมกัรจันอยู่เงี่ยที่เขามีออกไปนะครับตามท้องถิ่นทุรกันดารและอาจจะให้ผ้าหม่มให้รองเท้าให้อะไรเง,งี้ยกับคนเนี่ยดอจ c o ยคอมม t y ก็เป็นอย่างนั้นนะครับ ไม่ใช่แค่อเมริกาทั้งอเมริกาใต้เอ่ยนะครับในประเทศในฝั่งยุโรปเอ่ยเยอะมากๆนะครับที่เขาช่วยเหลือมาแต่ไหนแต่ไรแล,ล้วนะครับและไม่ว่าเขาจะทำเพื่อหน้าตาเพื่อการโปรโมทเหรียญหรือเพื่อเหตุผลอะไรก็ตามเพื่อเหตุผลอะไรก็ตามมันมีการช่วยเหลือและมันมีคนถูกช่วยเหลือนะครับและเขาทำจริงนี่คือ3สิ่งที่ผมชอบในเรื่องของ d o d g e Coin Community ค m m มูนิ คือถ้าจะให้ผมเปรียบเทียบในเรื่องของ Dogecoin กับเหรียญคริปโตเคอเรนซีทุกเหรียญน,นะถ้าเหรียญคริปโตเคอเรนซีเป็นอาหารเนี่ยถ้าเป็นเป็นบุฟเฟ่เนี่ยถ้าเราเข้าไปเป็นบุฟเฟ่แล้วแบบโอเคนี่คือ Bitcoin นี่คือ Litecoin นี่คือ Ethereum d o ด e c o i n ผมว่าเป็นขนมหวานที่ขาดไม่ได้นะครับจะต้องมีในทุกบุฟเฟ่นะครับมันคือมีมันเป็น เป็นของหวานที่ขาดไม่ได้เอาอย่างนี้ดีกว่านะฮะและในกลุ่มของ Doge Community เนี่ยผมว่าเขาคือคนที่ถือ d o Doge c o i n เนี่ยสมมติผมจะไปคุยในเรื่องของ bitcoin กับใครเนี่ยบางทีเชื่อไหมบางทีเราต้องวางตัวนะไปคุยเรื่อง Ethereum กับใครเนี่ยบางทีต้องจะมีข้อขัดแย้งมากกว่าทั่วไปนะแต่ d Doge ค i n มันเป็นอะไรที่คุยกันได้ทุกเรื่องอะนะฮะมันเป็นเหรียญลูกทุ่งลูกทุ่งเหรียญแบบคริปโตคนจนนะครับประมาณนี้นะครับ ใครที่หลายคนที่เข้ามาในวงการคริปโตเคอเรนซีเนี่ยในปีในปี2ปีนี้ผมว่าหลายคนเหรียญแรกที่เขามีและเหรียญแรกที่เขารักก็คือเหรียญ d o g e c o น n ะฮะแล้วมันคือมันผูกพันนะคนที่แบบเคยคือในสมัย2016-2017เนี่ยคนได้ Dogecoin ฟรีแบบได้มาฟรีๆรเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นขุดตามฟอสได้มาจากฟอสเซตหรืออะไรก็ตามเนี่ยได้มาฟรีๆีเยอะแล้วก็เก็บเก็บก็บก็นะครับ แล้วมันทําให้แบบความผูกพันกับก้าวแรกที่เข้ามาในคริปโตเคอเรนซีนะครับมันเหมือนกับนึกถึงโรงเรียนอนุบาลของเราอะนะครับแล้วเนี่ยก็คือ d ดอ c คอยแล้วมันดันมาได้ซัพพอร์ตแบบใหญ่ๆอย่างเงี้ยผมว่านี่คือความฝันของเหรียญอื่นเลยนะผมว่าเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับดอทคอยเนี่ยคือความฝันของคริปโตเคอเรนซีมีเป็นแบบเป็นพันเป็นหมื่นโปรเจกต์อะที่จะมาซะที่จะมา สร้างประโยชน์ให้กับโลกเราที่จะมาเปลี่ยนโลกของเราแต่เขาไม่ได้ endorsement อย่างนั้นไม่ได้การสนับสนุนอย่างนั้นะนะครับหลายๆบริษัทที่เจ้าคนที่แบบคิดคน้นหลายๆ Developer เนี่ยคงจะนั่งเกาหัวว่าเฮ้ยทำไมแบบอีลอนไม่มองตรงนี้ตรงนี้มันเปลี่ยนโลกจริงนะทำไมไม่เข้ามานะครับทำไมมาร์คคิวบันไม่เข้ามาดันตรงนี้เ๊ hey, ้แต่เข้ามาในโด g คอยนะฮะผมว่ากระเป๋าให,ใหญ่ คนทุนหนาๆเขาอาจจะมีมุมมองที่ไม่เหมือนใครเพราะว่าถ้าคนที่เหมือนคนทั่วไปเนี่ยผมว่าเขาก็อาจจะไม่ประสบความสมําเร็จนะครับคือคือถ้ามองแบบ1นึบวกหนึ 2, ่งเท่ากับสองเขาอาจจะไม่ไม่ประสบความเลยเขาอาจจะแบบมีวิธีแบบที่เขาเรียกว่า think outside the box อกคิดนอกกรอบอะไรประมาณนี้นะฮะก็ต้องตามกันไปนะครับเอาล้ครับเพื่อน <laughs> ๆก็อีกครั้งนะครับใครที่ เข้าไปเห็นโอกาสทองในการลงทุนดอสคอยแล้วได้เท่านี้เท่านี้เนี่ยได้โปรดระวังและได้โปรดออกห่างให้มากที่สุดนะครับแล้วตอนนี้มีคอมเมนต์เข้ามาในตามทั้งตาม Facebook Group ตาม y o ยูอ่อคอมเมนต์เนี่ยที่เป็นต่างชาตินะเข้ามาลงเกียบพิมพ์ภาษาอังกฤษยาวเลยแล้วแบบเอ้เนี่ยเข้ามาลงทุนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคือถ้ามันดีจริงเนี่ย ถ้าตอนเนี้ยถ้าวันเนี้ยผมเจอเนี่ยแบบโอกาสที่แบบผมสามารถแบบโหได้ทุนได้กําไรแบบเยอะขนาดนั้นเนี่ยเฮ้ยถามหน่อยผมจะผมจะมาเสียเวลาทําวิดีโอไหมผมจะแบบเฮ้ยวันนี้ผมเพิ่งได้แบบห้าหมื่นโดสเนี่ยผมเอาเวลาไปเป่าประกาศให้ชาวโลกรู้ก่อนดีกว่าเออผมจะผมจะเป็นพ่อพระขนาดนั้นไหมใช่ไหมฮะต้องนึกให้ดีเอาละครับเพื่อนๆ ข่าวดอ c คอยต้องตามกระแสนี้น่าจับตามองนะครับถ้ามีอะไรชุกเฉินผมจะมาทำวิดีโออีกขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุก Subscribe ดูต่อไปครับ